ลองดูดาวเคราะห์ไร้วงโคจรผู้พเนจรในจักรวาลที่ไม่มีใครอยากเอากลับบ้านสิโดยพื้นฐานแล้วดาวเคราะห์ไร้วงโคจรคือดาวเคราะห์ที่ถูกขับออกจากระบบดาวของมันเองและตอนนี้กำลังล่องลอยอย่างไร้จุดหมายในอวกาศเหมือนผู้โดดเดี่ยวในจักรวาลดาวเคราะห์เหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบบางดวงในกาแล็กซีของเราแล้วในความเป็นจริงมีการประมาณว่าอาจจะมีดาวเคราะห์เร่ร่อนในจักรวาลมากมายลอยอยู่ในทางช้างเผือกและพวกมันไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์หินเล็กๆเหมือนโลกเท่านั้นบางดวงก็เป็นดาวแก๊สยักษ์ขนาดใหญ่สุดๆใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหลายเท่ายักษ์ใหญ่พวกนี้อาจจะมีดาวบริวารและแม้แต่ระบบขนาดเล็กของพวกมันเองที่โคจรรอบพวกมันด้วยยกตัวอย่างเช่นดาวเคราะห์ไร้วงโคจรที่โด่งดังที่สุดดวงหนึ่งที่เรารู้จักมีชื่อที่ซับซ้อนอ้าวนี่คุณอ่านเองนะมันอยู่ห่างจากโลกประมาณ80ปีแสงและมันถูกค้นพบในปี2013คาดว่าดาวเคราะห์ไร้วงโคจรดวงนี้จะมีมวลประมาณ6เท่าของดาวพฤหัสบดีและเชื่อว่ามีอายุประมาณ12ล้านปีและใช่แค่เพราะผู้โดดเดี่ยวในจักรวาลผู้นี้ไม่มีดาวฤกษ์ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันหนาวเย็นพวกมันยังคงสร้างความร้อนและแสงจากกระบวนการภายในของมันเองได้บางดวงอาจจะมีสนามแม่เหล็กและแสงออโรราเหมือนโลกด้วยพูดได้อีกอย่างว่าดาวเคราะห์ไร้วงโคจรอาจอยู่อาศัยได้ถ้ามีเงื่อนไขที่เหมาะสมแล้วสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้จะเป็นยังไงแล้วเราอยู่ในดาวเคราะห์แบบนี้ได้หรือเปล่าการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ไร้วงโคจรอาจจะเป็นการดำรงอยู่ที่โดดเดี่ยวพวกมันไม่มีแสงแดดอุ่นๆให้นอนอาบแดดไม่มีชั้นบรรยากาศสบายๆให้นอนกอดและไม่มีเพื่อนบ้านในจักรวาลให้ย่างบาร์บีคิวด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันที่ปัญหาที่ชัดเจนที่สุดกันเราต้องแย่แน่ๆถ้าไม่มีแสงและความร้อนแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราอาจจะต้องลงทุนกับเครื่องทำความอุ่นในอวกาศหรูๆและสวมชุดอวกาศที่ทันสมัยและอบอุ่นเป็นพิเศษหรือเราคิดค้นวิธีใหม่ในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพล่ะเป็นไงฮอตสุดๆเลยล่ะดาวเคราะห์แต่ละดวงมีแหล่งความร้อนภายในถ้าไม่มีพวกมันก็คงเป็นแค่ก้อนหินเย็นเยือกไร้ชีวิตที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศความร้อนภายในนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างตั้งแต่บ้านโรงงานไปจนถึงยานอวกาศมันเหมือนกับการมีอ่างน้ำร้อนที่ใหญ่พอที่จะให้พลังงานกับทั้งเมืองและเมืองนั้นน่าจะอยู่ใต้ดินใกล้กับแหล่งความร้อนส่วนเรื่องแสงเราอาจจะต้องสร้างไฟฉายที่สว่างจ้าหรือแม้แต่ต้องเรียนรู้ที่จะดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่เรืองแสงเพื่อทำให้บ้านของเราสว่างขึ้นลองนึกภาพฐานอวกาศที่เห็ดและพืชนีออนขึ้นเต็มสิยังไงก็ตามเมื่อพูดถึงพืชสิ่งมีชีวิตอย่างพืชคงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีดาวฤกษ์แล้วเราจะกินอะไรดีล่ะเราใช้ช่องระบายความร้อนใต้พิภพแบบเดียวกับที่เราพูดถึงหรือพึ่งพาปฏิกิริยาเคมีบางอย่างได้แล้วก็นะบางทีเราอาจจะเริ่มชอบอาหารที่อุดมด้วยกัมมันหันก็ได้หรือเราอาจเริ่มหมักเครื่องดื่มของเราเองจากโคลนภูเขาไฟที่เดือดปุดๆน่าอร่อยแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารเรายังมีปัญหาที่สำคัญกว่านั้นการอยู่บนดาวเคราะห์ไร้วงโคจรจะทำให้เราหายใจไม่ออกจริงๆเลยล่ะเราไม่มีอากาศคืองี้นะไม่ใช่ว่าดาวเคราะห์ไร้วงโคจรทุกดวงจะมีชั้นบรรยากาศที่ดีและเสถียรทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดองค์ประกอบและสิ่งอื่นๆแม้ว่าบ้านใหม่ของเราจะมีชั้นบรรยากาศแต่ก็อาจจะเบาบางและไม่เสถียรอย่างเหลือเชื่อเราคงไม่มีท้องฟ้าสีครามสวยหรือพระอาทิตย์ตกที่สวยงามให้ชื่นชมแต่เราคงจะจ้องมองออกไปในอวกาศอันว่างเปล่าไร้ขอบเขตแทนที่ซึ่งดวงดาวจะสว่างสวยกว่าที่เคยและลืมเรื่องรูปแบบสภาพอากาศไปได้เลยถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศเพื่อสร้างสภาพอากาศเราก็จะไม่มีฝนไม่มีหิมะและไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองและนั่นเป็นแค่ปัญหาเล็กๆนะที่แย่กว่านั้นคืออุณหภูมิบนดาวเคราะห์จะแปรปรวนรุนแรงสลับไปมาจากความร้อนจนทนไม่ได้ไปสู่ความหนาวเย็นสุดขั้วมันจะเหมือนกับอยู่ในเตาอบที่เปิดและปิดอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายเราต้องเผชิญกับเศษซากอวกาศทุกชนิดแล้วรังสีคอสมิกเพราะงานถ้าคุณไม่อยากโดนเผาจนเกรียมคุณก็อาจจะต้องลงทุนกับกันแดด SPF สูงเลยล่ะแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะเราต้องหาวิธีสร้างออกซิเจนของเราเองและอาจจะสร้างของอย่างชีวมณฑลยุคอวกาศยกตัวอย่างเช่นเราปลูกพืชบางชนิดที่ผลิตออกซิเจนได้หรือเราจะเรียนรู้ที่จะกรองอากาศเหมือนเครื่องฟอกอากาศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดท้ายเราก็ต้องเจอปัญหาสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นคือการหาน้ำและนี่คือจุดที่มหาสมุทรใต้น้ำจะมาช่วยเราตอนนี้เรากำลังดำดิ่งลงไปในความเป็นไปได้ฮ่าฮ่าแต่พูดจริงนะนักวิทยาศาสตร์แนะนำว่าดาวเคราะห์เหล่านี้บางดวงอาจจะมีมหาสมุทรใต้น้ำจริง
มันจะเหมือนกับการมีชีวิตอยู่บนลูกโป่งน้ำขนาดยักษ์ที่ถูกฝังไว้ใต้ดินและพื้นใต้เท้าของคุณก็ทำจากน้ำแข็งและหินพูดได้อีกอย่างว่าเราเจาะเข้าไปในมหาสมุทรใต้ดินเหล่านี้ได้พวกมันให้แหล่งน้ำสำหรับดื่มทำฟาร์มและการผลิตกับเราบางทีอาจจะรวมถึงทรัพยากรและวัสดุอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้แล้วก็นะใครจะไปรู้ว่าสิ่งมีชีวิตประหลาดประเภทไหนที่อาจแฝงตัวอยู่ในทะเลใต้ดินเหล่านั้นแต่ไม่ต้องห่วงแม้ว่าเราจะไม่มีโอเอซิสใต้ดินแต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอยู่เราเอาน้ำจากดาวหางการขุดน้ำแข็งและแม้แต่จากชั้นบรรยากาศที่เราเพิ่งสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ได้สุดท้ายเราต้องค้นหาและขุดทรัพยากรเพื่อสร้างบ้านและสิ่งอื่นๆและดาวเคราะห์ไร้วงโคจรอาจไม่มีทรัพยากรประเภทเดียวกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์มันเหมือนกับการพยายามหาสมบัติบางอย่างในทะเลทรายไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่เราอาจจะต้องพึ่งพาทรัพยากรจากดาวเคราะห์น้อยใกล้เคียงและอะไรทำนองนั้นและถ้าเราอยากดึงทรัพยากรออกจากดาวเคราะห์เราอาจต้องเจาะลึกลงไปในน้ำแข็งและหินหลายกิโลเมตรแต่ก็นะถ้าคุณพร้อมรับความท้าทายก็มีโอกาสเสมอที่คุณจะได้ร่ำรวยบนดาวเคราะห์ไร้วงโคจรแล้วใครจะไปรู้ล่ะบางทีคุณอาจจะค้นพบทรัพยากรใหม่ๆที่มีค่ามากกว่าทองคำหรือเพชรซะอีกเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าเราได้แก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดแล้วอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเราต้องรับมือกับกลางวันและกลางคืนที่ยาวนานเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์ของเราหมุนเร็วแค่ไหนแล้วเราจะไม่มีวัฏจักรกลางวันและกลางคืนที่เป็นปกติการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ของเราอาจคาดเดาไม่ได้บางทีเราอาจมีกลางคืนที่ยาวนานหลายสัปดาห์ตามด้วยกลางวันที่ยาวนานหลายสัปดาห์ซึ่งอาจทำให้ตารางการนอนของเราเนี่ยยุ่งเหยิงเราอาจจะต้องพัฒนากาแฟที่เข้มข้นสุดเพื่อให้เราผ่านคืนที่ยาวนานและมืดมนไปได้แต่ตามสมมุติฐานแล้วเราปรับตัวให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้และเอาชนะความท้าทายทั้งหมดได้และสุดท้ายนี้ขอต้อนรับสู่ดาวเคราะห์ไร้วงโคจรที่ที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยขึ้นแต่การผจญภัยนั้นไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและอยู่อาศัยได้ในดาวเคราะห์ที่เคยแห้งแล้งดวงนี้ตอนนี้ท้องฟ้าเหนือเราเป็นสีฟ้าสวยงามเต็มไปด้วยปุยเมฆขาวและฝูงสิ่งมีชีวิตบินผ่านเป็นครั้งคราวอย่าถามเลยเมื่อเราออกจากที่อยู่อาศัยใต้ดินเราก็ได้รับการต้อนรับจากดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจพืชและสัตว์แปลกๆได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเฉพาะของดาวเคราะห์ดวงนี้บ้างก็มีคุณสมบัติการเรืองแสงในที่มืดแล้วระวังให้ดีล่ะถ้าคุณอยากจะลงไปว่ายน้ำในมหาสมุทรใต้ดินเพราะที่นั่นอาจจะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดบางตัวที่อยากจะกินไว้ค่อยคุยเรื่องนั้นบางทีนะอย่างที่คุณเห็นเราได้สร้างเมืองที่แผ่ไพศาลและชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังงานความร้อนใต้พิภพของดาวเคราะห์เรายังสร้างแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์มากมายที่ช่วยให้ทุกอย่างสว่างตลอดกลางคืนที่มืดมิดและหนาวเย็นแน่นอนว่าเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับการนำทางและการบอกเวลาอยู่บ้างแต่สิ่งต่างๆก็ไม่จืดชืดเหมือนที่เคยใช่ไหมล่ะโดยรวมแล้วการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ไร้วงโคจรย่อมมีความท้าทายแน่แต่ก็อาจจะเป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยในการสัมผัสประสบการณ์ในจักรวาลแล้วใครจะไปรู้ล่ะบางทีวันนึงเนี่ยเราอาจจะพบดาวเคราะห์แบบนี้แล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นมหานครอวกาศที่พลุกพล่านในสักวันหนึ่งแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นมาสนุกแล้วก็ดูแลโลกที่รักของเรากันเถอะ